ะะมาถึงทางฝั่งเปเปอร์กันบ้างนะครับอันนีน้ตัวของทีเจีตัวทุนบุรีเราเกิดไว้นี่ว่ามีลงพาดหัวหนังสือพิมพ์กันนะฮะว่ามีประเด็นนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องว่ารายการต้องสงสัยเกี่ยวกับบริษัทลูกนะครับเพราะบอกว่าตัวของทีเจีบลุงเมืองกับตัวทีเอชเนี่ยอันนี้เนี่ยมีธุรกรรมที่น่าสงสัยคือการปล่อยกู้ให้กับตัวของราชนาราชธานีพัฒนาการ2014หรือย่อว่า RTD ซึ่งต้องบอกว่าตัว RTD เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยกลุ่มของวนาสินซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะ r จีมูลค่าเงินกู้นี้เนี่ย145นะแต่ยังมีตัวของเงินกู้ที่เป็นบริษัทลูกให้กับตัวของ TSB ซึ่ง RTD ก็ถือหุ้นอีกอันนี้เนี่ยเคนี่ออประมาณสิบกว่าล้านนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวของ TSH อันนี้เนี่ยมีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทที่สิงคโปร์แต่สั่งแล้วไม่ได้ของ อันนี้เนี่ยห้าสิบห้าล้านบาทแล้วก็มีรายการที่เกี่ยวข้องอีกเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยห้าล้านบาทนะฮะก็กลายเป็นว่าพอเจอปัจจัยนี้เข้าไปเนี่ยเราก็มีการปรับมูลค่าที่เหมาะสมลงนะฮะตอนนี้เนี่ยเราแนะนําขายนะครับตัว T H G ส่วน Fair Value เนี่ยลงจากยี่สบแปดเหลือยี่บอ็ดจุดหกนะฮะอันนี้ EV E v e b i t d ส1บหกจุดเจ็ดเท่าครับก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยลบที่เป็นเรื่องของทร,รมาพิบานหน่อยๆน,นะโอเค สำหรับอีกข่าวหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างพัลซิทีฟ้วกันนะอันนี้สำหรับตัว CPN นะครับ CPN เนี่ยต้องบอกว่าเราก็มีการไปเยี่ยมชมโครงการล่าสุดนะตัวของเซนทันภูเก็ตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็มีการดูทั้งตัวของส่วนที่เป็นตัวห้างตัวส่วนที่เป็นของเรสซิเดนเชียลนะครับก็ต้องบอกว่าตัวห้างเนี่ยเน้นสินค้าประเภทที่เป็นลักชัวรี่นะเพราะว่าตัวภูเก็ตเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเยอะเป็นจักที่กําลังซื้อค่อนข้างมากส่วนตัวของอสังหาเองเนี่ย ก็มีเขาเรียกว่าการจองที่ดีตัวโครงการฟิลเนี่ยอันนี้ขายหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวโครงการใหม่ตัวเอเซนเนี่ยก็เพิ่งเปิดขายมาก็ขายได้ค่อนข้างดีเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าอัตราตรงนี้เนี่ยนักลงทุนที่ไปปล่อยยิวเนี่ยก็ยิวอยู่ประมาณแเปอร์เซ็นต์ก็ต้องว่าเป็นเลนทที่นักทุนเนี่ยก็สนใจเข้าลงทุนต่างชาติก็สนใจมาเข้าพักตัวห้างก็มีลูกค้ากลุ่มลักชัวรี่เดินเยอะนะฮะเราก็มองว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นปัจจัยที่โพซิทีฟต่อหุ้นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคำแนะนำซีพีเอซื้ะ ราคาที่เหมาะสมเนี่ยไปสามบาทเป็น sum of the parts ครับก็เดี๋ยวทักทายแชทก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงพี่นพก็สวัสดีคุณบุริกิจนะครับคุณลิทเทิลเบิร์ดคุณพีพีนะครับคุณพัชานพัฒนารีนะครับผมซึ่งถามว่าพี่วัดมาไหมจะบอกว่าวันนี้มานะครับยังไงถ้าจะขอหุ้นก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่วัดตีกราฟให้นะครับคุณจิรายุด้วยนะครับแล้วก็คุณเกรงไก่นะครับคุณจิรายุถามว่าทิสโก้ราคานี้แพงไหมนะครับอยากซื้อ ซื้อถือกินปันผลนะครับอันนี้ต้องบอกว่าพอดีมันเป็นจารบันนะครับไม่สามารถคอมเมนต์บริษัทตัวเองได้นะครับมผมมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ก็แต่ถ้าดูทางทางเทคนิคเดี๋ยวอาจจะดูอีกทีหนึ่งได้นะครับส่วนกราฟเนี่ยไปต่อหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวถามพี่วัดนะครับทางเทคนิคเป็นยังไงแต่ว่าในเชิงฟันเดเมนทัลเนี่ยาราคาเนี้ยผมว่าก็แอบแพงแล้วนะครับมผมขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้ว ผมจะชอบเอ h o โก้มากกว่านะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับจะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Base Analyst Award ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบรอดทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี25-67นยะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน qr ตรงนี้ได้เลยนะครับ